ใจฮายเห็นอะไรกันไหมเป็นที่อะไรอ่ะฮายสวัสดีค่ะทุกคนเราไม่ได้ทำบล็อกนานมากเลยไม่ได้คุยกับกล้องนานมากนะฮะวันนี้เราจะมาทำ Q&A กันจากคอมเมนต์ใน YouTube และ IG นะคะที่ถามๆกันเข้ามาแต่กินอย่างเดียวก็จะไม่พิเศษเพราะว่าวันนี้เราจะมาฉลอง 1,000 Subscriber นี่อ่าโล YouTube นะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าตัวเองจะได้เจอกับเขานะฮะเคยเห็นแต่ยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์ที่แบบที่เราตามตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเขาได้แล้วเขาก็จะแบบว่าเรียกว่าอะไรอันแพ็คไมค์โล YouTube อ่ะแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีวันนี้1ปีที่ทํา YouTube มา1ปีที่พูดไม่รู้เรื่องแล้วคนก็เสือกชอบในการเป็นตัวของตัวเองของซิวี่แบบนี้ไม่รู้จะขอบคุณยังไงให้แบบเข้าใจว่าเรา appreciate จริงๆกับคนที่แบบชอบเราที่เราเป็นแบบนี้จริงๆเพราะว่ามันคือพื้นที่ที่เราได้แสดงตัวตนของตัวเองได้อย่างชัดเจนดูจากคลิปที่ทำไปนะฮะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็รักซิลวี่และรักช่องซิลวี่ภาวิดานะคะเนื่องด้วยเราจะฉลองแสน subscriber คนอย่างซิลวี่ฉลองด้วยการกินเท่านั้นไม่กินข้าวก็ต้องกินเหล้านะฮะเหล้าๆพูดจริงอ่ะเรื่องต่างๆที่อยากรู้เราจะมากินไปต่อไปทุกคนได้รับรู้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยทาราวันนี้เรามีไก่ทอดเกาหลีและหมูกรอบแบบไทยๆนะฮะพร้อมกับข้าวญี่ปุ่นด้วยเออดูทรงแล้วกูกลัวกูจะไม่ได้ตอบคำถามมากๆเลยนะฮะตอนนี้กูจะแดกอย่างเดียวนะฮะอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยกับคำถามขอเสียมารยาทนะคะแต่อยากทราบสัดส่วนพี่จริงๆหนูร่างใหญ่อยากมั่นเหมือนพี่หนูเลิฟพี่สัดส่วนเนาะ38 31 42ก็คืออก38นะคะซิวี่อก38ครับ A ด้วยดอกนมเล็กอก38เอว31แล้วก็สะโพก42ค่ะอยากมั่นแบบพี่ก็อยู่ที่ตัวเราเนาะเราต้องไม่ฟังคำพูดคนอื่นความฝันเนี่ยคือเป็นคนมัลติทาสกิ้งไม่ได้อะเป็นคนแบบอันนี้แล้วก็อย่างนี้ไม่ได้อะกูเครียดมากเลยเดี๋ยวขอกินสักหนึ่งคำก่อนหิวมากยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคำถามต่อไปความฝันสูงสุดของพี่คืออะไรคะเราอยากโกอินเตอร์แบบหมายถึงอยากเบอร์วายอ่ะอยากให้แบบทั่วโลกรู้จักอะไรเงี้ยคือไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินก็ได้นะแต่แบบเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบคนจากต่างประเทศก็รู้จักเราอะไรอย่างงี้ก็ได้อ่ะพี่ซิวจะมีแผนทำเพลงของตัวเองไหมเอาจริงๆป่ะทำอยู่นะตอนนี้รอติดตามกันนะคะคิดว่าใกล้จะปล่อยแล้วแหละมีข่าวๆแล้วเดี๋ยวจะรีบมาบอกชาว YouTube นะฮะอีดอกตอบไปได้แค่2คำถามเองอ่ะอยากหุ่นเพียวหรือชอบหุ่นแบบนี้อยู่แล้วเอ้ยคำถามนี้ดีอยากหุ่นเพียวหรือชอบหุ่นแบบนี้อยู่แล้วตอนเด็กๆอ่ะเราอยากเพียวมากเราอยากผอมเหมือนแบบสกินนี่เลยอ่ะแบบเป็นนางแบบที่เดินแบบให้พวกแบรนด์เสื้อผ้าอะไรเงี้ยที่แบบตัวเล็กเป็นตะเกียบแบบเดินอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนแรกคิดเลยนะว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นถึงจะแบบจะสวยจะดีทุกคนจะแบบยอมรับอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้โตขึ้นมาเรารู้สึกว่าความคิดเราเปลี่ยนไปเราไม่ได้มีความคิดที่จมอยู่ตรงนั้นว่าเฮ้ยต้องเป็นตะเกียบเดินได้กูถึงจะสวยอะไรเงี้ยทีนี้พอเราเปลี่ยนความคิดของเราเนี่ยเพื่อที่จะให้เรามีความสุขขึ้นเราก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสว่าเราต้องผอมต้องเพียวกว่านี้หรือเราชอบหุ่นแบบนี้มากกว่าคือเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นแล้วเลยอ่ะก็เลยตอบไม่ได้ตอบได้แค่ว่าตอนเด็กๆอยากผอมมาก
ตอนนี้เป็นอย่างนี้แฮปปี้มากเออแต่ถ้าสมมุติว่าแบบสามารถดีดนิ้วแล้วผอมขึ้นมาได้เลยพรุ่งนี้อ่ะก็น่าสนใจเพราะว่าหาชุดได้ง่ายดีหาชุดใส่ได้ง่ายดีแค่นั้นเองประโยคสำหรับอีลูกขี้บูลลี่ประโยคสำหรับคนชอบบูลลี่เหรอไปตายปะผู้ชนะลดพี่มีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายยังไงคะแค่ลุกจากเตียงหนูก็ขี้เกียจแล้วคือเราเป็นคนที่แบบสมมติตื่นขึ้นมาแล้วถ้าเราอยากออกกำลังกายเราจะลงมาเลยเราไม่มีเสี้ยววินาทีที่แบบว่าให้ตัวเองได้คิดว่ากูขี้เกียจดำอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเรานะไอ้ความขี้เกียจเนี่ยเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่แบบอยากจะแบบบอกหรือแนะนำได้คือ just do it อันนี้เรื่องจริงนะเป็นคำพูดที่แบบโคตรเลมแต่ว่าแบบมันคือ just do it จริงๆอะแบบอย่าเพิ่งคิดอะเพราะว่าการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายมันใช้พลังงานใช้ physical ใช่ไหมออกมาแล้วแบบใช้การกระทำคือทำไปเลยอย่าเพิ่งให้ได้สมองได้คิดเพราะว่าเราเนี่ยร้ายเราจะแบบตะล่อมตัวเองว่าอุ้ยวันนี้อ่ะเหนื่อยมากเลยอุ้ยวันนี้ทำงานหนักแล้วนะอุ้ยเดี๋ยววันนี้เราแบบจะเป็นลมนะที่อะไรแบบเนี้ยเออมันมีเวลาพี่รู้สึกแย่พี่ทำยังไงให้รู้สึกดีขึ้นแดกค่ะ อันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่แบบพูดเล่นแล้วเนี่ยคือเราเป็นคนอย่างเงี้ยถ้าเรากินช็อกโกแลตเมื่อไหร่เราก็แฮปปี้แล้วอ่ะเลี้ยงง่ายค่ะเอาไปเลี้ยงไหม พี่มีวิธีดูแลตัวเองยังไงคะหนูชอบหุ่นพี่มากๆเลยน้องดูสิคะว่าพี่ดูแลยังไงพี่ก็แดกเหมือนทุกคนนะคะ งูหลามฉันพี่ก็แดกไก่ทอดพี่ก็แดกพี่ไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยพี่แค่ออกกำลังกายหนักแค่นั้นเองคำว่าออกกำลังกายหนักของเราอะเราออกหนักจริงๆนะเว้ยแบบเดี๋ยวทำคลิปวิดีโอสักวันนึงเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะคะว่าแบบซิวี่ออกกำลังกายยังไงทำไมถึงแบบคนถึงถามจังเลยว่าแบบดูแลตัวเองยังไงจริงๆซิวี่แค่แบบออกกำลังกายทุกวันแค่นั้นเองกับเวิร์กเอาท์ที่โดนใจเราทำทุกวันเดี๋ยวมันก็จะเห็นเองว่ารูปร่างเราเปลี่ยนไปยังไงนะฮะ Would you prefer boy or girl? That's tough. Both. พี่ทำ YouTube มากี่ปีแล้ว เอาจริงๆเพิ่งปีเดียวเองอะคนคงเห็นว่าแบบเปลี่ยนลุคมันก็คงแบบเอ้ยใครอะเฮ้ยนี่มันซีวีนี่เฮ้ยเปลี่ยนลุคไปเยอะเลยอะแล้วคนก็กลับมาติดตามเดี๋ยวคนจะฮือฮาอีกทีตอนไหนอุ้ยเฮียเดี๋ยวคนจะฮือฮาอีกทีตอนไหนรู้ไหมตอนกูผมยาวแล้วแบบเป็นสายหวานเว้ยน่าทำคลิปเหมือนกันอยากเห็นไหมถ้าอยากเห็นคอมเมนต์มาอยากให้เล่าเรื่องในคณะศิลปกรรมคณะศิลปกรรมอ่ะโอ้ศิลปกรรมเป็นคณะศิลปกรรมจุฬานะเป็นคณะที่รับน้องโหดมากเว้ยแล้วมันก็จะมีแบบฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไรโซตัสโซตัสหน่อยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบดั้งเดิมอ่ะเขาทำกันมารุ่นต่อรุ่นละแล้วเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเว้ยว่าแบบทำไมจะต้องมาด่ากูมาอะไรกูขนาดนี้กูไปทำอะไรให้มึงหรืออะไรเงี้ยเป็นพวกแบบเฮ้ยๆไงเรารู้สึกว่าแบบทำไมต้องมาทำกับเราขนาดนี้แล้วเราไม่รู้ว่ามันคือการแสดงเว้ยเพราะว่าพอทุกอย่างโอเคแบบวันที่แบบเฉลยแล้วว่าแบบเนี่ยพี่ทำเพราะพี่รักแต่อะไรประมาณเนี้ยก็เราก็เลยร้องไห้หนักมากเว้ยแล้วก็รู้สึกเหมือนโดนหลอกอ่ะเรารู้สึกเหมือนโดนหลอกคือเราเป็นคนที่แบบไม่ชอบโดนใครหลอกอะไรเงี้ยเหมือนมีแบบมีปมตอนเด็กๆเรื่องความลงความรักหรือเหี้ยอะไรแบบเนี้ยเจอเรื่องโดนหลอกมาเยอะก็เลยไม่ชอบแล้วก็เลยแล้วก็เลยร้องไห้เหี้ยแม่งไม่เท่เลยตอนแรกเท่เลยนะแบบว่าเถียงรุ่นพี่แบบทําไมวะทําไมกูต้องทําวะแม่งเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วพอวันเฉลยร้องไห้ทำไมต้องมีโอ้ยไม่เท่เลยกูอยากรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับความรักที่ผ่านมาโอ้ยเฮียค่ะจะว่าเฮียก็ไม่ได้หรอกพอตอนนั้นเราก็แบบก็โชว์อินเลิฟใช่ไหมแต่ว่าเด็กอะเนาะเราเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องความรักเท่าไหร่เรารู้สึกว่าถึงเรามีแฟนใช่ปะยังไงสักวันนึงเราก็ต้องเลิกกับแฟนเราไม่เห็นภาพว่าเราจะอยู่กับคนคนนี้ไปจนแ
เข้าใจป่าววะเออก็เลยพอมีแฟนแต่ละทีจะชอบแบบเป็นคนเบรกตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่มีอยู่จริงหรือที่อะไรประมาณนี้แต่นั่นแหละก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีความรักนะก็เคยมีแหละแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามีกับคนคนเดียวไปยันแก่ยากไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายเราก็อาจจะเจอก็ได้ไม่รู้มันเป็นเรื่องซับซ้อนรักแร้ดูเนียนกว่าหน้าดูอีกมีวิธีดูแลยังไงแน่นอนดูสิคะให้เราให้เห็นชัดๆเลยโอ้โหเนียนกว่าหน้ากูอีกเหมือนกันดูมันบ้าไปแล้วเอาจริงๆบ้านหนึ่งในแบบความมั่นใจของเราคือการที่แบบทุกคนมาชมเราอยู่ได้ว่าเรารักแร้เนียนอะจริงๆอะนี่ก็ไม่รู้สึกนะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าทำไมคนเราต้องรักแร้เนียนหรืออะไรเงี้ยแต่พอแบบพอคนมาทักเยอะๆทักถามพูดอยู่นั่นแหละว่าแบบชีวิตรักแร้เนียนมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบ amazing เหรอวะทำไมวะเออสงสัยมันเป็นเรื่องที่ amazing แหละเราจะบอกว่าเราทำเลเซอร์ค่ะทำมานานมากแล้วแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วเราทำประมาณแบบ 4-5 ครั้งอะเออเลเซอร์ขนแค่นี้แล้วทุกวันนี้มันก็เนียนกว่าหน้ากูกูงงมากค่ะแค่นี้เลยร้านที่สักร้านที่สักนะคะคือร้าน Crazy Ink Tattoo นะคะที่ข้าวสารหนูเห็นหน้าพี่แล้วนึกถึง Taekyeon BTS ทุกทีเลยเขาคือใครเขาหน้าเหมือนเราเหรอเราหน้าเหมือนคนเกาหลีได้ด้วยเหรอทำยังไงให้มั่นใจในตัวเองบ้างคะเรื่องนี้พูดบ่อยแล้วก็พูดเยอะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความมั่นใจอะมันอยู่ที่เรานะเว้เวลาที่เราสูญเสียความมั่นใจก็คือเวลาที่คนอื่นเขามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเราถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเกนคอนฟิเดนซ์ที่เราต้องมีให้ตัวเองก่อนหมายความว่าเราต้องสลัดความคิดของคนอื่นหรือคอมเมนต์ของคนอื่นให้ได้ถามว่าซิวี่ทำได้ไหมทุกวันนี้บางทีอะซิวี่อ่านคอมเมนต์อะยังมีอยู่เลยอีพวกแบบคอมเมนต์เฮี้ยๆมีแต่แค่เราเก่งขึ้นแล้วแล้วซิวี่ว่าซิวี่ก็จะยังรู้สึกกับพวกคอมเมนต์เฮี้ยดีอยู่ดีเพราะเราก็เป็นคนเนาะเข้าใจไหมเวลามีคนมาว่าเราอะไรเราอะเราก็รู้สึกอยู่แล้วแหละแต่แค่เราจะรับมือกับมันได้เก่งขึ้นแล้วก็เราจะช่างแม่งมันได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากมั่นใจอะต้องรักตัวเองแล้วก็ต้องบอกตัวเองทุกวันว่ากูสวยกูไม่แคร์มึงแค่นั้นเองดาราคนไหนคือสเปคที่สุดแล้วภายในชอบคนแบบไหนดาราคนไหนคือสเปคดาราเหรอวะดาราเนาะถ้าเป็นเกาหลีก็อีดองวุกถ้าเป็นฝรั่งเนาะดาราใครแหวะฝรั่งนี่นึกไม่ออกว่ะตอนเนี้ยภายในชอบคนแบบไหนเราเป็นคนชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วเป็นคนโพซิทีฟนะฮะไม่เป็นคนไม่คิดลบแล้วก็ชอบคนเก่งชอบคนขยันชอบคนไม่โกหกค่ะน่าจะมีปมเรื่องโดนหลอกมาเยอะ พี่เข้าวงการมากี่ปีแล้วคะโอ้ประมาณ10 ปีแล้วไม่น่าเชื่อเหมือนกันเพราะว่าตอนเข้าวงการตอนนั้นอายุ15ใช่ไหมคะตอนนี้พี่25แล้วกำลังจะ25เดือนตุลานี้10 ปีละแรงใต้ให้แรงทีแรงเพื่อจริงๆเป็นคนพูดใต้ไม่ได้นะพูดได้แค่ทองแดงถ้าให้พูดแบบขึ้นลงเยอะๆเสียงขึ้นลงเยอะๆเราทำไม่ได้แต่ถ้าแบบมึงไปไหนอ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะมึงแบบไปเที่ยวกันไหมอ่ะอะไรเงี้ยทองแดงอ่ะได้อยู่พี่ชอบเต้นไหมน้องยังจะถามพี่อีกเหรอคะ น้องช่วยดูหน้าไอจีพี่ด้วยพี่มีแต่คลิปเต้นนะคะตอนนี้จนกูจะไปเป็นแดนเซอร์แทนนักร้องแล้วนะหนักเท่าไรตอบตรงนี้เลยน้ำหนักซีวีเนี่ยขึ้นลงๆอยู่ที่68แล้วก็70ไม่เกิน70เมนูโปรดวัยเด็กข้าวผัดไก่ไม่ใส่ผักค่ะสีผมที่ทำมาคือสีอะไรครับ นั่นน่ะสิคะอยากรู้เหมือนกันค่ะว่ามันคือสีที่อะไรตัวนี้เพราะตอนแรกที่ทำมาเป็นสีชมพูนะฮะไม่ได้ใจเหมือนกันเลยเคยกินอะไรแปลกๆบ้างไหมแปลกสุดน่าจะกินแกะปะเชื่อไหมรถด่วนเลยไม่เคยกินเลยกลัวแต่เหมือนตอนเมาเคยกินแมงป่องที่เขาสารอยู่นะ
คริสจะสักเพิ่มไหมสักแน่นอน คนเราอะพอมันไปสักลายหนึ่งแล้วใช่ไหมมันจะสักอีกเว้ยมันเสี้ยนเข็มเหมือนคนที่แบบเสพติดศัลยกรรมอะแต่นี่คือแบบเสพติดเข็มที่เอาไว้สักแทนอะไรเงี้ยพี่ซิลวี่มีพี่น้องแท้ๆไหมคะถ้ามีมีกี่คนเป็นลูกคนเดียวค่ะอยู่กับแม่สองคนนะคะพ่อก็เสียแล้วก็เป็นลูกคนเดียวค่ะดูแลแม่แม่ก็ดูแลซิวี่อยู่กันสองคนได้ดูพี่ซิวี่ร้องเพลงครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ร้องเพลงครั้งแรกน่าจะเห็นแม่เคยเล่านะนางเคยบอกว่าวันสองสามขวบก็แบบก็ร้องเพลงอ่ะแบบพูดออกมาเป็นเพลงอะไรประมาณนี้แล้วก็แต่ถ้าแข่งร้องเพลงประกวดจริงจังอ่ะน่าจะ13เปล่าวะแล้วก็เรียนร้องเพลงเนี่ยตอนประมาณ 7-8 ขวบเลยค่ะตอนไปหรือมาเตรียมตัวหรือซ้อมอะไรบ้างก็ซ้อมทุกวันนะคะเพราะเพลงที่เอาไปหรือมาเป็นเพลงที่ยากมากไม่เคยร้องแล้วเหนื่อยขนาดนั้นมาก่อนแล้วอีกอย่างมันต้องใช้แบบการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยเพราะว่าเขาไม่สามารถเห็นสีหน้าเราได้ไงเราอยู่ในหน้ากากอ่ะต้องทำกันบ้านเรื่องการตีความเพลงเรื่องแบบทำยังไงให้คนดูรู้สึกแบบที่เรารู้สึกในหน้ากากอะไรเงี้ยถ้าไม่มีชื่อเสียงแบบนี้คิดว่าตัวเองทำอะไรทำอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้น่าคิดนะเราคงแบบเป็นชาวเลอยู่ภูเก็ตอะวันเล่นเซิร์ฟอะไรเงี้ยปล่อยเรือกล้วยให้คนเช่าอะไรเงี้ย พี่ชอบร้องเพลงแนวไหนชอบร้องเพลงแนวโซลอาร์แอนด์บีชอบไปเที่ยวทะเลหรือภูเขาแล้วถ้าเลือกได้จะไปที่ไหนชอบทะเลค่ะแต่ภูเขาก็ชอบนะชอบเดินป่าแต่ถ้าให้เลือกไปทะเลทำไมถึงสักลายเป็นคำถามที่น่าตอบเราว่ามันสวยงามแล้วก็มันดูเป็นแบบมีแค่เราบนโลกแค่นี้ลายนี้เป็นของเราความหมายนี้เป็นของเราอยากให้มันแบบเป็นของเราอะอยากมีไว้บนร่างกายเพื่อให้มันแบบเป็นความหมายของเราเองแล้วเรารู้เองของเราก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันคือศิลปะบนร่างกายอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากสักแล้วก็ชอบสักเรารู้สึกว่ามันเท่ดีอยากให้เลือกเดอะสตาร์ทั้ง12ปีปีละคนที่ชอบโอ้โหคลิปไม่ยาวไป1ชั่วโมงเลยเหรอคะแฟนพี่ค่ะมีแฟนหรือยังแนะนำให้รู้จักหน่อยมานี่เนี่ยมานี่อุ๊ยไม่มีแฟนอยากรู้ว่าพี่ร้องลูกทุ่งได้ไหมถ้าร้องให้ฟังได้ด้วยร้องได้อ่ะร้องได้คนฟังได้ไหมอีกเรื่องนึงโอ้ยใจนะใจไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของอยากให้ลองเล่าเหตุการณ์ตลกๆในการประกวด The Star โอ้เยอะมากเลยอะค่ะเชื่อไหมเราเคยร้องไห้เพราะว่าเราได้แต่เสื้อผ้าผู้ชายเพราะว่ากูใส่เสื้อผ้าผู้หญิงไม่ได้ตอนนั้นเฟลมากแบบรู้สึกแย่มากเลยอะแบบร้องไห้เลยนะเว้ยแบบร้องไห้จริงๆพอมันเล่าตอนนี้รู้สึกตลกกูเป็นเหี้ยอะไรแต่คือนึกออกแม้เด็กผู้หญิงอายุ15ชุดก็คือแบบไม่สวยเหมือนเพื่อนๆผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ต้องใส่เสื้อของผู้ชายมึงกูไม่ได้อยากเป็นผู้ชายปะกูไม่ได้อยากได้เสื้อผ้าผู้ชายอะแต่กูได้เสื้อผ้าผู้ชายเพราะว่ามันไม่มีไซส์กูอะโอ้โหไอ้เหี้ยร้องไห้เลยตอนนั้นอุ้ยเดอะสตาร์เรื่องเยอะมากที่แบบตลกไว้คอมเมนต์ไว้ค่ะถ้าอยากฟังเดี๋ยวไว้แบบทำเป็นแบบกินแล้วคุยเรื่องอะไรเดอะสตาร์ไว้เลยอะไรอย่างงี้ก็ได้ลองคอมเมนต์มาอยากทราบความหมายของรอยสักเข้าไปดูเลยค่ะในคลิปวิดีโอมีแล้วนะคะรีวิวรอยสักโอเค so that's it ประมาณนี้กับคำถามกินไหมกินไหมจ๊ะกินไหมจ๊ะอร่อยนะจ๊ะอร่อยนะจ๊ะหมูกรอบอะมึงหมูสามชั้นอะมึงคิดดูดิจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วอะเนี่ยกินแล้วมีความสุขความสุขแฮปปี้มันลดแรงแล้วน้ำหนักกูไม่ผอมละไม่อยากผอมฉันไม่อยากผอมเพราะฉันจะพลาดกินอะไรพวกนี้เพราะฉันจะต้องลดหนักมากเพื่อฉันอยากจะผอมโอ้ยเป็นตาแซ่บด้วยอย่างที่บอกนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามช่องซิวี่ภวิดาแล้วก็ติดตามซิวี่นะคะก็อย่าลืมนะคะมีช่องทางอื่นๆด้วยนะคะสามารถไปกดไลค์กด follow กดอะไรต่างๆนานานะคะได้นะคะซิวี่ภวิดามีอยู่คนเดียวนะคะชื่อนี้มีอยู่ที่เดียวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนี่นะคะอันนี้คือรางวัลของพวกเราทั้งคู่บ๊ายบาย Love you all